สวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะคะทั้ง Facebook Live เดี๋ยวจะไปอัพที่ YouTube ด้วยเมื่อกี้อยู่ๆเขาก็บอกว่า Facebook อัปเดตคือเราก็มีคนเข้าช่องเราหลายคนเนาะมีแอดมินมีอะไรผู้บริหารหลายคนอ่ะเขาอาจจะไม่ได้หรือยังไงของเขาหรือยังไงจังก็งงเหมือนกันเดี๋ยวเมื่อกี้แต่ก็ไม่เป็นไรหรอกก็หลุดไปก็เดี๋ยวมาใหม่เนาะเพราะฉะนั้นแล้วต่อกันเลยเนาะต่อกันเลยนะว่าความคุ้มค่าเนาะความคุ้มค่าของการที่เราเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยมาฝึกเรื่องของพลังชีวิตคิดบวกแล้วมีพลังงานของคริสตัลไปช่วยเนี่ยทุกคนจะสามารถเข้าถึงระดับจิตวิญญาณของตัวเองได้และเป็นการสมาธิได้ง่ายขึ้นและรู้ไหมเอาเป็นเรื่องๆไปแล้วกันเอาเป็นเรื่องๆไปแล้วกันเนาะเราเองเนาะเราเองนะคุณครอบครัวของคุณสมมติว่าครอบครัวของคุณเนาะมีทั้งหมด5คนนะ5คนแล้ววันนี้เครื่องนะชาวเวอร์เครื่องพลังชาวเวอร์คริสตัลสครับเบอร์อาบน้ำรวมกันแล้วเนี่ยราคาประมาณ9ราคารวมกันแล้วนะ 9,889 บาทมากันอีกครั้งหนึ่งนะบอกเลยว่าจ้าขอบคุณค่ะคุณกนิกาสวัสดีจ้าสวัสดีจากประเทศไทยนะส่งความคิดถึงความอบอุ่นนะไปจนถึงจริงๆไม่จริงๆแล้วเราไม่คิดถึงไม่ต้องคิดถึงกันนะมันเสมอเหมือนอยู่ใกล้กันเสมอเหมือนอยู่ใกล้กันจ้าคุณกนิกาสวัสดีค่ะคุณเชอจ้าสวัสดีค่ะเนาะก็เราไม่ต้องคิดถึงกันอ่ะเพราะว่าเราเสมอเหมือนเชื่อมพลังกันตลอดเวลาเมื่อกี้ที่ตามมาแล้วรอบนึงนะแล้วมันก็ตัดไปเพราะว่าช่วงนี้มาเลยว่าเหมือนเป็นพายุอ่ะเหมือนเป็นพายุแล้วมันจะมีปัญหาเรื่องของกระแสอยู่แล้วเป็นปกตินะพูดกันไปพอถ้ามันตัดก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็มาพูดกันซ้ำเพราะมันคลิปของเราก็จะอยู่ค้างให้กับคนที่อยากจะศึกษาเรื่องของพลังได้เปลี่ยนแปลงกันอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดในบ้านของเราตัวนี้อ่านเข้าเรื่องราวกันนะว่าสมมุติว่าในบ้านของเราเนี่ยนะมีกันอยู่5คนเนาะแล้วรวมทั้งมีน้องหมาด้วยอะไรด้วยก็แล้วแต่เรามีเครื่องพลัง1เครื่องเนาะเรามีอาบน้ำนะเรามีสครับเบอร์เรามีชาวเวอร์ทั้งเซตเนี่ยนะตอนนี้นะถ้า1เซตเนี่ยนะอยู่ที่ 9,889 บาทแล้วเปลี่ยนแปลงทั้งบ้านจะได้บอกเลยว่าคุ้มค่าโคตระคุ้มค่ามากๆคุณกนิกาบอกว่าจิตถึงกันนึกถึงคุณเชอก็มาแล้ว จ้ะขอบคุณค่ะใช่ใช่จิตถึงกันตลอดจิตถึงกันตลอดนะฮะค่ะเนาะตอนนี้นะการที่คนไทยชาดำเคยพูดไว้นะว่าก่อนที่ไอน์สไตน์อ่ะเขาจะเสียชีวิตเนี่ยเขาบอกไว้เลยว่ายังมีความลับอีกมากมายของโลกตะวันออกก็คือโซนประเทศไทยนี่แหละดังนั้นชาดำจะบอกว่าถ้าคนไทยอ่ะตอนนี้ที่ขึ้นชื่อลือชาในการที่อยากจะมาท่องเที่ยวประเทศไทยหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ก็คือเรื่องคุณกนิกาบอกว่าเชื่อมตลอดเลยค่ะสัมพันธ์ได้สัมผัสได้เลยเนาะสัมผัสได้เลยค่ะค่ะตอนนี้สิ่งที่ชาวตะวันตกหรือต่างชาติเขามองประเทศไทยเนาะเอาเรื่องของเรื่องราวที่มันแฮปปี้ก็คือเรื่องของอาหารวัฒนธรรมการท่องเที่ยวอันนี้แหละสำคัญสุดแล้วก็ที่เมื่อกี้ที่ดำบอกว่าไอสไตล์เขาบอกว่ายังมีความลับอีกมากมายในโลกตะวันออกเนี่ยนะคือไอสไตล์เนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกว่าเขานับถืออะไรนะแต่เขาไม่ได้นับถือพระเจ้าเขาไม่เชื่อในพระเจ้าอันนี้คือเรื่องจริงๆของเขานะประวัติของเขาแต่เขาบอกว่าศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาแห่งจักรวาลเพราะฉะนั้นแล้วเขาจะเข้าถึงจิตวิญญาณนะคือคนที่เขาเก่งๆอ่ะเขาจะเข้าถึงระดับจิตวิญญาณทุกคนนั่นแหละเขาถึงได้เปลี่ยนแปลงโลกได้เหมือนกับที่ทีมอันนี้จะไม่ได้อวยนะอันนี้คือเรื่องจริงเราก็ต้องชื่นชมเนาะเหมือนกับทีมงานโทนี่สตาร์กเมืองไทยหรือทีมงานชาดามเอ็กซ์เนี่ยเขาต้องภาวนาบริกรรมภาวนากรรมฐานจนถึงระดับนึงเขาถึงคิดเครื่องนี้ได้นะมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะเราอะมาเสียบปลั๊กเปิดรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงในชีวิตดีท็อกอารมณ์ลบความคิดลบอะไรออกไปแล้วมันมีความสุขอ่ะมันคือง่ายแต่มันก็ไม่ได้ง่ายแต่คนเข้าใจก็บอกว่ามันง่ายแต่คนที่แบบว่า
ทำไมวันนี้พี่ปี๊ดยังทำไมน้องปี๊ดจังวันนี้อะไรเงี้ยขอให้เข้าใจแล้วกันวันนี้จะดำจะเน้นเรื่อยๆว่าช่วงที่รับเครื่องไปแรกๆจะต้องมีการดีท็อกนะจะต้องมีการดีท็อกอันนี้แต่ว่าตั้งแต่จำไลฟ์เนี่ยก็จะเกิดคำถามน้อยลงเรื่อยๆเพราะว่าตอนจะดำขายแรกๆอ่ะจะดำไม่ได้มานั่งคือไม่ค่อยได้นั่งพูดเรื่องราวของเครื่องเลยก็แค่แปะภาพแล้วก็วางขายแต่พอคำถามเยอะมาเรื่อยๆเราต้องมานั่งไลฟ์แล้วเพราะว่าถ้าไม่เราไม่ไลฟ์คนที่ก็มีเครื่องเริ่มต้นทุกคนจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบเอาพลังงานคลื่นความคิดอารมณ์อะไรเงี้ยออกไปเขาจะไม่เข้าใจว่าเปิดปุ๊บอารมณ์เปลี่ยนคือจะต้องสุขเลยไหมจะต้องมีเงินล้านเยอะๆเลยไหมอะไรเงี้ยมันก็ต้องเอาของเก่าออกก่อนแล้วก็จะได้รับสร้างพื้นที่ที่จะรับเรื่องราวบวกๆเข้ามาและเราถ้าคนที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงก็คือในบ้านอย่างที่ยกตัวอย่างว่าในบ้านเรา5คนมันจะต้องมีแกนหลักอยู่คนนึงที่ได้มาเจอไลฟ์เราได้มาเจอเพจของเราก็จะเป็นคนนึงที่เป็นหลักเป็นแกนว่าอ๋อตอนนี้สภาวะเนี่ยมันดีท็อกนะอาการแบบนี้มันดีท็อกนะแล้วแต่เราจะสัมผัสถึงความเปลี่ยนแปลงในอย่างเช่นหลับลึกหลับสบายอย่างเงี้ยดอกไม้ที่บ้านก็จะดูสดใสขึ้นแม้แต่น้องหมายังดีท็อกนะอันนี้คุณตุ๊กยังอยู่ใช่ไหมคือน้องหมายังดีท็อกนะน้องหมาบ้านจะแต่มันจะมีช่วงนึงที่แบบว่าคือฟัดกันจนเลือดไหลอ่ะคือ7ตัวเนี่ยมันจะมี2คู่ที่เขาเรียกว่าสอนศีลไม่กินกันเจอกันแล้วปี๊ดใส่กันตลอดแต่ตอนนี้คือโดย7ตัวเขาก็ไม่ค่อยมีอะไรกันมากเว้นแต่ว่าจะมีเสียงดังจากคนข้างนอกเข้ามาหรือว่ามีหมาอื่นเข้ามาเงี้ยมันจะมีปี๊ดปั๊ดปี๊ดปั๊ดกันบ้างตอนเย็นเฉพาะตอนเย็นนะตอนกลางวันเขาก็จะเงียบกลางคืนก็จะเงียบจะมีช่วงเย็นที่แบบมีคนไปมาเงี้ยแล้วก็มีตอนที่เขาดีท็อกอารมณ์เนี่ยเขาก็โหดบึ้มกันเลยนะแต่พอสุดท้ายชะตามก็จะชะตามโพสไว้ในเฟซบุ๊กเก่าชะตามเนาะเชอตามเจและพัทดาน้องหมามุ้งมิ้งกันไอ้คู่ที่กัดกันนั่นแหละมุ้งมิ้งกันแบบโหน่ารักมากแบบคนละขั้วกันเลยอะแบบเซอร์ไพรส์มากๆเพราะฉะนั้นเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรที่เป็นในเชิงบวกผสมกับไม่บวกในช่วงแรกมันจะผสมกันไปแต่พอสุดท้ายสำหรับบางคน2วีคจบบางคน4วีค1เดือนบางคน2เดือนบางคน3เดือนสุดๆเลยคนที่คิดลบมากๆเนี่ยแต่ไม่เกิน3เดือนนะที่ผ่านมาไม่เกิน3เดือนนะคือคิดลบมากๆแล้วก็ไม่รู้ด้วยอย่างบางคนเอาไปอย่างเงี้ยแล้วไม่ได้บอกใครอย่างเงี้ยแต่ประมาณเขาแต่เขาเห็นการเปลี่ยนแปลงของคนในบ้านนะแต่แบบสุดๆของเขาอ่ะ3เดือนของคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะเพราะว่าบางคนซื้ออ่ะก็จะไม่ได้บอกที่บ้านเพราะว่าเราเข้าใจเนาะความเชื่อความศรัทธาของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันสมมุติว่าภรรยาเชื่อแต่สามีไม่เชื่อแต่ภรรยาอยากเปลี่ยนสามีมากดื้อขี้เกียจไม่ขยันทำงานแล้วก็อะไรหลากหลายเรื่องราวเขาก็อยากจะไปเปลี่ยนสามีเขาเนี้ยเขาก็ต้องออกไปแล้วก็ทะเลาะกันเขาก็เบื่อหน่ายการคิดลบทะเลาะกันนะแล้วบางทีการทะเลาะมันทำให้เงินไม่อยู่ไงเงินจะไม่อยู่เงินจะไม่เข้าบ้านคือมันเข้ามาแล้วมันก็จะมีเรื่องออกไปเพราะว่าหลายๆคนจะตามคอนแทคอ่ะจะมีเงินเข้าเดือนละเป็นแสนแต่สุดท้ายมันก็จะไม่เหลือหลายๆแสนก็ไม่เหลือเพราะว่าพอสามีไม่ได้มีความสุขอ่ะเขาจะมีเรื่องต้องจ่ายนึกออกมั้ยเหมือนที่ตามบอกว่ากิเลสโป๊กิเลสปนกิเลสน่ะคนที่ไม่มีความสุขก็จะหาเรื่องนู่นนี่นั่นจะหาเรื่องราวที่ต้องซื้อแล้วเงินน่ะนะบางคนเป็นภรรยาที่ต้องหาเงินเงี้ยเป็นแกนหลักในการหาเงินอย่างเงี้ยแต่คนใช้เงินเนี่ยหลายคนเพราะฉะนั้นแล้วบางครั้งคนที่เอาไปแล้วไม่ได้บอกใครเลยก็เปลี่ยนนะแต่ขอให้มีแกนหลักอยู่1แกนคือคนที่สั่งเครื่องไปเนี่ยเป็นแกนหลักเป็นแกนสำคัญเวลาคนอื่นเหวี่ยงวีนต้องเท่าทันนะต้องเท่าทันแล้วก็พูดบวกกับเขานะพูดบวกแต่โดยส่วนใหญ่แล้วคนที่ศึกษาเรื่องของพลังจะรู้สึกขำถ้าเราเห็นคนที่เขาหัวเราะเนี่ยเราจะรู้สึกขำในใจว่าโอ้โหอารมณ์ของมนุษย์เนี่ยมันรุนแรงมากขนาดนี้กันเลยนะมันไม่ใช่เรื่องคือขำแต่ก็กังวลแล้วก็ไม่ใช่สิขำแต่ก็คือถ้ามีเครื่องเราก็ขำได้แต่ถ้าไม่มีเครื่องเราขำแล้วเราก็กลัวว่าวันหนึ่งเขาจะระเบิดเถิดมากแค่ไหนเนี่ยเป็นที่มาของพลังงานเนาะว่าวันนี้มันคือความคุ้มค่าถ้าคนในบ้านของเราทั้งหมดนะทั้งหมดเนี่ย1คนเครื่องพลังพันเท่าใช่ไหมก็เท่ากับเราอะถ้ามี5คนอะทุกคนได้พันเท่า 5,000 เท่าแล้วทุกคนเหมือนเป็นพลังของช้างสารอะเป็นพลังของช้างที่
ที่ลากซูมได้อะแต่เราเปรียบเทียบเป็นเรื่องของพลังงานเพราะฉะนั้นแล้วเธอจะไม่กังวลเลยว่าคนไทยจะไม่รวยตอนนี้คีย์สำคัญคนไทยต้องมีทางลัดนะอันนี้ทางลัดอันนี้แสดงขอบคุณคุณตุ๊กมากๆนะนิยามคำนี้คือทางลัดทางรอดนะ The Spiritual Machine หรือ Meditation Machine ทุกคนต้องมีทางลัดที่เข้าถึงจิตวิญญาณก่อนพอเข้าถึงจิตคือคิดบวกก่อนมีความสุขก่อนแล้วแตะจิตวิญญาณของตัวเองให้ได้นิ่งสงบให้ได้เนี่ยนะในทุกๆสถานการณ์แล้วในครอบครัวของคุณไม่ต้องกังวลเลยเพราะที่จะทำให้กังวลเนี่ยประเทศไทยที่บอกเรื่อยๆแล้วว่าประเทศไทยอ่ะเป็นเมืองพุทธนะเป็นเมืองพุทธเป็นขายเกี่ยวกับจิตวิญญาณได้วันนี้สมมุติคุณทำอาชีพที่แบบดูแลเทคแคร์คนสูงอายุอย่างเงี้ยเรามีอาชีพเทคแคร์ผู้สูงอายุคนป่วยคนชราบ้านพักคนชรามัสซาจสปาสระผมนะร้านอาหาร เครื่องดื่มนะเราจะไปแบบฉันจะเปิดร้านกาแฟแล้วเป็นกาแฟเดิมๆเขากินร้านไหนก็ได้ใช่ไหมแต่ถ้ามาร้านเนี้ยเป็นกาแฟที่มาด้วยพลังงานและพลังงานเนี่ยเสิร์ฟด้วยแล้วกาแฟเสิร์ฟพร้อมพลังงานเนี่ยคือความสุดเจ๋งของความสุดเจ๋งตอนนี้เรื่องของพลังงานมันเข้าได้หมดและฝรั่งเนี่ยเขาอะใช้คำว่าชาวตะวันตกหรือฝรั่งเนี่ยนะทุกคนในโลกใบนี้โหยหาความสุขความคิดบวกทุกคนโหยหามากทุกคนโหยหามากๆและที่เมื่อไลฟ์ก่อนหน้านะแล้วมันหลุดไปอ่ะแล้วชาดามพูดว่า The Spiritual Machine เนี่ยมันคือชื่อของวงดนตรีของนักดนตรีของหนังชาดามจึงบอกว่าอะไรก็แล้วแต่ที่คนเคยเอ่ยถึงมันเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจริงๆในโลกใบนี้หลายๆคนอยากจะมีเครื่องมือที่เข้าถึงจิตวิญญาณเครื่องมือที่นำเรานั่งสมาธิได้โดยไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าหลายๆคนฝึกสมาธิปฏิบัติกันมายาวนานเนี่ย is long time นะ for your life เนี่ยนะชีวิตทั้งชีวิตบางคนปฏิบัติแต่ก็ไม่เคยเข้าถึงจิตวิญญาณเพราะว่าถ้าเข้าถึงจิตวิญญาณจริงๆทุกคนจะต้องไม่ทะเลาะกับใครเลยนะอันนี้มันสังเกตง่ายมากชะดำจึงไม่พอแล้วพอเราเข้าถึงจิตวิญญาณแล้วเนี่ยเราจะไม่กลัวอะไรเลยนะแม้แต่ความตายเราก็ไม่กลัวอันนี้ไม่ได้ท้านรกสวรรค์ไม่ได้ท้าเทวดาเลยนะคือมันไม่กลัวแต่เราไม่ประมาทคือเราคำว่าไม่กลัวเนี่ยมันไม่ใช่ว่าฉันมาโชว์ว่าเก่งนะไอ้คำว่ากลัวไม่กลัวคือว่าอ๋อเนี่ยมันคือจริงๆของมนุษย์จริงๆมันคือแบบนี้นั่นแหละเกิดแก่เจ็บและตายแต่ในทางของวิทยาศาสตร์เกิดไอ้คำว่าแก่ เปลี่ยนได้ไหม เอายาวๆได้ไหมเป็นสาวนานๆได้ไหมแล้วก็ไม่เจ็บได้ไหมแล้วค่อยตายได้ไหมอันนี้คือวิทยาศาสตร์ที่กำลังทำให้ก็คือว่าเราจะแก่กันช้านะแล้วก็เราไม่ต้องเจ็บป่วยและเราก็ตายเป็นเรื่องปกติคือให้เราระลึกรู้เสมอว่าเราตายแน่นอนอันนี้ต้องเน้นนะเพราะว่าเมื่อก่อนจะจะมีความเศร้าหมองในชีวิตในจิตมากๆที่แบบว่าจะพูดว่าต้องตายอย่างเงี้ยเพราะจะแต่ว่าเคยสูญเสียคนที่รักในครอบครัวไปแน่ คุณกนิกามีประโยคเด็ดๆมาแล้วอันนี้ต้องแฮชแท็กเลยเนี่ยอันนี้ต้องแฮชแท็กเลยเนี่ยทางลัดย่นย่อสู่ประตูพลังที่แห่งปฏิหารจริงๆค่ะเอออันนี้ต้องแฮชแท็กเลยเนี่ยเดี๋ยวคราวหน้าจะทำหัวใช้ประโยคเนี่ยคุณตุ๊กเนี่ยนะเนี่ยคุณตุ๊กมีเนี่ยจึงบอกว่าเราเนี่ย ตบมือคุณตุ๊กนี่เห็นไหมคุณตุ๊กจะเข้าถึงแพชชั่นของตัวเองได้เยอะมากเลยนะนึกออกไหมและคุณตุ๊กรู้ไหมว่าเครื่องเมื่อถึงฝรั่งเศสแล้วเนี่ยคุณตุ๊กอาจจะมีเพื่อนที่เป็นชาวฝรั่งเศสสักคนหนึ่งเนี่ยที่ได้เขาเรียกว่าจะใช้คำว่าเสพไหมเสพพลัง24ชั่วโมงอ่ะสัก1ถึง5คนน่ะแล้วคุณตุ๊กนะจะรวยเป็นร้อยล้านพันล้านได้เลยนะเพราะว่าฝรั่งหรือคนทั่วโลกใบนี้เขาโหยหา
ความสุขระดับจิตวิญญาณทุกคนเลยที่จะตามบอกว่าแม้เมื่อวานจะตามพูดเรื่องของรายได้ออฟไลน์เนาะจะตามบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่พิเศษคุณตู้คือว่าแม้ว่าเราทำงานออฟไลน์อ๋อจะตามรู้แล้วเมื่อกี้เขาอัพเฟซบุ๊กให้จะตามอัตโนมัติเนี่ยตอนนี้ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงหน้าจอจะตามอ่ะมันก็เลยหลุดไปไงจังหวะเห็นไหมเขาเรียกว่าไทมิ่งพอดีที่ Facebook เขาอัปเดตเมื่อกี้เลยไลฟ์เมื่อกี้เลยหลุดไปแต่ว่าจะแต่มาใหม่นะเพราะฉะนั้นคุณตุ๊กจ๋าคุณตุ๊กทำอะไรอยู่ก็แล้วแต่ตอนนี้คุณตุ๊กต้องแฝงไปด้วยการที่เราจะนำคนนั่งสมาธิแล้วก็นำคนเข้าถึงจิตวิญญาณแต่ถ้าคุณตุ๊กเป็นแบบโค้ชธรรมดาคุณตุ๊กก็จะเหนื่อยใช่ไหมถ้าคุณตุ๊กเป็นบุคคลธรรมดาที่ยังไม่ได้มีพลังไปช่วยคุณตุ๊กก็จะเหนื่อยในการที่จะสอนคนแต่ถ้ามีพลังไปด้วยนะแล้วเขาเข้าถึงแบบที่เราเข้ากันเนี่ยคุณตุ๊กจะง่ายมากเลยง่ายตอนนี้คีย์สำคัญนะคุณตุ๊กนะตั้งเป้าหมายเลยนะคะว่าสาธุคุณเชิญคุณลูกเลยใช่คุณตุ๊กนึกเลยนะว่าฝรั่งเนี่ยเขาอ่ะอยากจะเข้าถึงสปิริตชวลหรือมโนไมอ่ะหรือจิตวิญญาณเนี่ยเยอะมากนะเยอะมากและครั้งเนี้ยที่ผ่านมาคุณตุ๊กอาจจะต้องปฏิบัติเองแล้วก็ต้องหาโค้ชหาอะไรแต่ก็ทำได้คนเดียวใช่ไหมล่ะแต่มีพลังอันนี้ไปช่วยคุณตุ๊กจะมี5เครื่องก็คือ 5,000 เท่าคุณตุ๊กจะไม่เหนื่อยแล้วไงต่อไปนี้จะไม่เหนื่อยเราจะทำอะไรก็แล้วแต่พลังไปพร้อมกับอาหารไปพร้อมกับน้ำสมมุติเมื่อกี้ตอนไลฟ์ที่แรกที่หลุดไปอย่างคนมาบ้านเราจะดูแลเขาอะเสิร์ฟน้ำพร้อมพลังอะคือแบบว่าอย่างเช่นน้ำหอมเหมือนกันอะน้ำหอมน้ำมันต่างๆเหล่านี้เราเอาน้ำหอมน้ำมันเนี่ยมาวางใกล้ๆเครื่องแล้วเรามอบให้คนอื่นไปอะมันจะเป็นอะไรที่มันพิเศษมากเลยจริงๆอะชะดำก็ต้องทำทั้งน้ำมันน้ำหอมขายนี่แหละแต่ชะดำยังไม่ได้ทำอะแต่ถ้าคุณตุ๊กอยากจะทำก็เราก็จะแนะนำกันเนาะถ้าอยากจะทำเนาะมันได้หมดเลยทุกอย่างมันถ้าเกี่ยวกับพลังงานนะฝรั่งก็จะชอบมากและเราคนไทยเราจะไปขายเทคโนโลยีอ่ะมันก็เกลื่อนในชาวตะวันตกเข้าไปหมดแล้วอ่ะแต่ชาวตะวันตกหรือฝรั่งเนี่ยตอนนี้คือเขาต้องการเข้าถึงจิตวิญญาณแล้วเขามีความสุขแล้วเขาอายุยืนสุขภาพดีแล้วพออายุยืนสุขภาพดีแล้วเขาก็จะมีช่องทางในการที่เขาจะใช้เงินน้อยลงแล้วเงินก็จะดูมากขึ้นแล้วก็จะมีช่องทางในการที่จะเพิ่มช่องทางในการสร้างคุณตุ๊กจะเป็นคนแรกของฝรั่งเศสชะดำก็เป็นคนแรกของประเทศไทยคุณตุ๊กจะเป็นคนแรกของฝรั่งเศสเพราะงั้นแล้วถ้าเกิดคุณตุ๊กมีเพื่อนอีกนะก็ไปแนะนำเขาชะดำบอกเลยว่าพลังงานเนี่ยถ้าในโซนของตะวันตกอ่ะจะเข้าใจง่ายกว่าในประเทศไทยคือมันจะขายง่ายขายคล่องมากกว่านี้อีกจะสนุกสนานมากอีกเพราะเขาสัมผัสได้เลยไงเขาสัมผัสความปรารถนาเลยค่ะคุณเชิญนำพาผู้คนเข้าถึงจิตวิญญาณสั่นสะเทือนมากๆค่ะคุณเชิญใช่สั่นสะเทือนเลื่อนลั่นนะคุณตุ๊ก5เครื่องของคุณตุ๊กที่อยู่ฝรั่งเศสเนี่ยนะมันไม่ธรรมดานะจะบอกให้5เครื่องเนี่ยมันจะกลายเป็น5ล้านเครื่องอ่ะจําก็ไม่รู้นะเออนะทั้งหมดเนี่ยนะคุณตุ๊กแบบคือตอนนี้คนจะเข้าถึงจิตวิญญาณจริงๆเนี่ยที่เราสัมผัสกันเนี่ยคุณตุ๊กคือมันยากไงที่คุณตุ๊กบอกเมื่อกี้ว่าอะไรนะทางลัดย่นย่อมันเป็นเครื่องมือทางลัดย่นย่อโอ้สุดๆเออเนาะแล้วถ้าเกิดวันนึงเราไลฟ์กันอะวันนึงเราไลฟ์เห็นหน้าคุณตุ๊กเห็นหน้าเชอแล้วคุณตุ๊กก็แชร์ไลฟ์อะไปไว้ที่เฟซของตัวเองแล้วเราพูดคุยกันอะชะดำพูดเป็นภาษาไทยคุณตุ๊กก็แปลเป็นภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้นนะแต่ว่าลองใช้เครื่องไปสักเดือนครึ่งเดือนอะไรอย่างนี้ก่อนแล้วชะดำมีโอกาสชะดำก็จะไปหาคุณตุ๊กที่ฝรั่งเศสเลยคุณตุ๊กจะเป็นดาวเจิดจรัสเลยอะนึกออกไหมมันคือความสุดของความสุดเลยนะอันเนี้ยคือสุดของความสุดเลยนะยิ่งตัวเองอยู่ฝรั่งเศสมาหลักหลายสิบปีใช่ไหมแต่จำผิดแล้วคือนานมากนะคุณตุ๊กอยู่ฝรั่งเศสนานมากอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วเราจะพิเศษอ่ะคื
อันนี้จักรวาลจัดสรรจริงๆนะคุณตุ๊กเพราะว่าส่วนหนึ่งอ่ะคุณตุ๊กเบื่อหน่ายการประท้วงการหัวร้อนของคนอ่ะใช่ไหมในฝรั่งเศสอ่ะคุณตุ๊กอยากจะเปลี่ยนให้คนฝรั่งเศสเขามีความสุขแล้วก็ได้ตอบแทนประเทศผืนแผ่นดินของฝรั่งเศสอันนี้ถูกต้องเลยเพราะในประเทศไทยชัยตามก็ทําหน้าที่คุณตุ๊กก็ทําหน้าที่ใช่ไหมแล้วก็ลิงก์พลังกันโอ้คุณตุ๊กจ๋าสุขมากอ่ะสุขมากแล้วคนที่ไม่รู้เรื่องอ่ะสุขไปด้วยคนที่ไม่รู้เรื่องพลังเลยก็จะสุขไปด้วยเนาะเอในฝรั่งเศสอ่ะฝรั่งเศสเนี่ยเขาพื้นที่น้อยเขาเป็นประเทศเล็กหรือใหญ่กว่าประเทศไทยแต่ก็ไม่แน่ใจเนาะแต่มันก็มีแผนที่โลกก็ไม่เคยได้ดูอ่ะนี่ล่ะคือสุดแล้วนี่ล่ะคือสุดแล้วคุณตุ๊กเข้าถึงจิตวิญญาณได้เร็วไงคุณตุ๊กได้มาเจอเครื่องมือแล้วก็นำพาคุณตุ๊กให้ทำเรื่องราวที่จะทำให้คนเนี่ยเข้าถึงจิตวิญญาณตอนนี้สมมติว่าเราอย่างที่ตามบอกเนาะถ้าเกิดเราทำร้านอาหารอย่างเงี้ยที่ไหนก็มีร้านอาหารหมดเลยแต่ร้านอาหารของเราหัวใจรัวแต่ร้านอาหารของเราเป็นร้านอาหารที่มีพลังคริสตัลไม่ธรรมดาคุณตุ๊กไม่ธรรมดาร้านของเราจะไม่ธรรมดาเราจะขายน้ำขายอาหารหรืออะไรก็แล้วแต่โดยเฉพาะตอนนี้เนาะโดยเฉพาะตอนนี้จะทำไม่แน่ใจว่าฝรั่งเศสจะเข้าถึงสภาวะผู้สูงอายุหรือยังแต่ประเทศไทยเนี่ยผู้สูงอายุเนี่ยมันจะอยู่ในสังคมผู้สูงอายุดังนั้นพลังเนี่ยสำคัญมากจะทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุนะหรือว่าจะเป็นเด็กหรือว่าอะไรก็แล้วแต่คนที่ต้องการกำลังใจคือทุกคนที่มีความทุกข์อ่ะคือจิตไม่ปกติแต่ไม่ได้แม้ว่าเขาวิกลจริตหรือเขาเป็นคนบ้านะคือคนที่เขามีความทุกข์แล้วเขาคิดวนไปวนมานั่นคือจิตแล้วก็สมองเนี่ยหลั่งเคมีผิดปกติดังนั้นเราต้องช่วยเขาอันนี้แล้วถ้าเราอ่ะไปเรียนรู้เมดิเทชันเนาะหรือการเข้าถึงจิตวิญญาณเราเรียนรู้มาเราจะทำได้คนเดียวแต่วันนี้เมื่อเราเรียนรู้มาแล้วเรามีเครื่องมือช่วยอ่ะมันจะเร็วมากเพราะว่าเราสอนไปอ่ะเหมือนกับคนที่ไปปฏิบัติตอนนี้แล้วยังหัวร้อนอยู่และยังโมโหง่ายอยู่อ่ะเราก็รู้แล้วว่าเคมีข้างในและข้อมูลของเขาอ่ะเขาดึงเฉพาะข้อมูลลบมาใช้อันนี้คือทางลัดทางย่นย่อให้คุณตุ๊กเลยอันนี้สุดๆมากเนาะวันนี้จะดำขึ้นหัวไว้ว่าประกาศสงครามเพื่อยุติการคิดลบหน้าใช้คำว่าประกาศสงครามเลยนะคุณตุ๊กเรื่องของเรื่องคืออินมาจากแอดเวนเจอร์จะยังไม่ได้ไปดูนะดูแค่เขาสปอยกันคือหนังฝรั่งเนี่ยเขาก็จะสร้างมาจากเรื่องจริงรากของความเป็นจริงว่าคนที่อยากจะครองโลกอ่ะแต่คราวนี้เราไม่ต้องนึกถึงการต้องฆ่าทำลายกันเรานึกถึงแค่วันนี้คนทำลายตัวเองด้วยสงครามอันนี้คือสงครามของการที่จะยุติความคิดลบแล้วก็ความทุกข์ในตัวของมนุษย์เองนั่นแหละแล้วคนนะบางทีอาจจะต้องไปกระเสือกกระสนอะไรวันนี้ที่ตามลุกขึ้นมานั่งทำตรงนี้ได้เพราะว่าครอบครัวโอเคมากแล้วแต่ถ้าวันนี้ครอบครัวยังทะเลาะกันอยู่อ่ะชัยตามจะเอาพลังที่ไหนมานั่งพูดตรงนี้เป็นไปไม่ได้เลยวันนี้หลังบ้านชัยตามแฮปปี้มากแฮปปี้มีความสุขทุกคนแฮปปี้ทุกคนส่งเสริมให้ชัยตามทำนะและผู้หลักผู้ใหญ่บางคนก็บอกว่าคุณตุ๊กชัยตามมองเห็นช่องทางที่ตามคุณตุ๊กจะสร้างเงินพันล้านที่ฝรั่งเศสแล้วนะเนี่ยพันล้านเลยนะเนี่ยไม่ใช่ร้อยล้านนะคือเราจะเปลี่ยนโลกอ่ะแล้วเราจะเปลี่ยนมือเปล่าอ่ะแล้วเราจะเปลี่ยนหรือเราจะเอาเงินจากที่เราหามาได้แล้วต้องดูแลลูกอ่ะเอามามันก็ไม่ใช่ใช่ไหมล่ะก็คือต้องกระจายเครื่องออกไปให้ได้ให้คนได้ใช้หรือว่าจะสร้างหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะมาเรื่องพลังเดี๋ยวคุณตุ๊กได้ครองเครื่องนะคุณตุ๊กจะมีช่องทางอะไรสำหรับทั้งช่วยและต้องได้เงินด้วยนะอันนี้ทุกคนต้องทำความเข้าใจเนาะเพราะขนาดคนที่เขารวยร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านเนี่ยเขายังต้องรวยอ่ะแล้วมันจะช่วยได้ของเรานี่ก็คือมาถูกทางเราต้องมีของที่ขายเนาะแล้วก็แบ่งปันกำไรทั้งหมดมาช่วยเราได้อยู่ได้กินเพราะฉะนั้นแล้ว
ใช่เราคือเราคือมันต้องมีเงินมันถึงจะเปลี่ยนโลกได้เหมือนกับโทนี่สตาร์กเมืองไทยอ่ะกับเหมือนโทนี่สตาร์กในหนังอ่ะโทนี่สตาร์กในหนังนี่รวยมากนะเขาขายอาวุธใช่ไหมเขาขายอาวุธโทนี่สตาร์กเมืองไทยขายเครื่องพลังในประเทศไทยนะแล้วคุณตุ๊กก็เป็นส่วนหนึ่งที่เปิดใจว่าชอบเรื่องราวแบบนี้ก็ถือว่าเป็นโทนี่สตาร์กที่ฝรั่งเศสเราจะขยายกันไปเรื่อยๆเนาะฮะกดไลค์หัวใจรัวๆขอบคุณค่ะนะเราช่วยกันเพราะว่าถ้าวันนี้คือถ้ามันไม่เห็นผลเลยอ่ะนึกออกไหมถ้ามันไม่เห็นผลเลยอ่ะเชตามจะเอาข้อมูลที่ไหนมาคุยจริงไหมล่ะก็เพราะว่าเขาเห็นผลมากวันนี้ที่มานั่งพูดนั่งคุยเชตามคุยกับเขาตลอดนะเพราะว่าที่นั่งพูดนั่งคุยทุกวันนี้มีพลังมากๆเนี่ยเพราะว่าคุณส่งพลังให้เรานะและที่เรานั่งพูดนั่งคุยเนี่ยเราทำเพื่อคุณนะเพราะว่าคุณน่ะแสดงปฏิหาริย์ให้เราเยอะมากชีวิตเราเปลี่ยนแปลงมากๆแล้ววันนี้ที่พูดที่คุยอ่ะเพื่อคุณโดยเฉพาะเลยนะจะคุยกับพลังตลอดเวลาคือขอบคุณเขาตลอดเวลาเนาะคือถ้าเมื่อก่อนนะถ้าเมื่อก่อนเนี่ยเราเป็นโค้ชออฟไลน์เนาะในอดีตเชดามก็อยู่ในบริษัทเนี้ยจ้ะตอนที่เราเป็นโค้ชออฟไลน์อ่ะเราจะมีความเครียดเราจะมีความกังวลในการที่จะชวนคนมาลงทุนเมื่อก่อนอ่ะนะเพราะว่าเราทำงานอยู่ในบริษัทแล้วมันต้องมีเขาเรียกว่าฝ่าย motivate ไง motivation ในการที่จะปลุกยักษ์ให้คนอ่ะมาลงทุนมาสร้างสายงานนู่นนี่นั่นตอนออฟไลน์เนาะแต่คราวนี้สุดท้ายแล้วในการที่เราเป็นโค้ชออฟไลน์ตอนนั้นเนี่ยสุดท้ายคือทุกคนไม่ได้สำเร็จทุกคนนะแต่ตอนเนี้ยชะตามาลักษณะเหมือนโค้ชแต่ไม่ใช่โค้ชนะเพราะฉะนั้นมั่นใจว่าทุกคนนั่นแหละคือโค้ชที่จะเปลี่ยนแปลงครอบครัวของตัวเองแล้วก็เห็นช่องทางในการสร้างเงินของตัวเองโดยการมีโค้ชคนเดียวกันคือพลังคริสตัลพันเท่าคุณตุ๊กก็สามารถเป็นโค้ชให้กับครอบครัวของตัวเองเป็นโค้ชให้กับลูกค้าในร้านของตัวเองแล้วเดี๋ยวก็ส่งต่อกันไปนั่นแหละมันจะดีมากอ่ะมันจะดีมากเพราะว่าวานชะตามพูดคำว่าสตอรี่ใช่ไหมทุกคนเนี่ยมีเรื่องราวพร้อมจะเล่าและโดยเฉพาะนะคุณตุ๊กนะคนที่อยู่ต่างประเทศอ่ะคนไทยที่มองคนที่อยู่ต่างประเทศอ่ะจะมีความน่าเชื่อถือมากอีกดับเบิลเพราะฉะนั้นสมมุติว่าเราไลฟ์กันเนี่ยแล้วคนไทยที่อยู่ฝรั่งเศสอ่ะเขาก็จะต้องทักทายคุณตุ๊กไปแล้วแต่แต่ละประเทศเขาจะต้องทักทายหาคุณตุ๊กอย่างแน่นอนวันนี้เรามาเล่าเรื่องราวในออนไลน์เราก็มีสตอรี่ของเราเนาะแต่ละคนจะมีสตอรี่ของตัวเองทุกคนมีเรื่องราวของตัวเองหมดเลยแต่ทุกๆเรื่องราวของแต่ละบุคคลเอาพลังไปใช้ได้เลยเพราะพลังงานจะเข้าถึงจิตวิญญาณของทุกๆคนจิตวิญญาณของทุกๆคนนะแล้วมันดีไหมคุณตุ๊กอีกอันนึงนะที่พลังงานเนี่ยที่พลังงานเขาพิเศษคือว่าจากอย่างเมื่อกี้คุณตุ๊กบอกว่ามีผู้สูงอายุเนาะเนี่ยที่บอกว่าผู้สูงอายุทางเนี้ยเขาหมดพลังเนี่ยก็เหมือนกันผู้สูงอายุในประเทศไทยหรือทั่วโลกเขาหมดพลังตอนเนี้ยเนาะใครที่สามารถทำให้คนอื่นเขาเพิ่มพลังได้โหมันคือมันไม่ต้องเหมือนกับว่าสมมุติว่าตอนนี้เราทำงานอยู่ในโรงพยาบาลนึงอะแล้วเราก็เห็นผู้สูงวัยอะไรเงี้ยหรือว่าคนแก่คนป่วยคนเจ็บคนเด็กอะไรหนุ่มสาวเข้าโรงพยาบาลเนี่ยทุกคนแค่ป่วยแล้วเดินเข้าโรงพยาบาลเนี่ยใจเขาก็ถอดแล้วจริงไหมพลังชีวิตเขาก็แย่แล้วแต่ว่าอันเนี้ยจะทำให้เขาอะจะทำให้เขามีคือคนอะพอคิดบวกมีความสุขพลังชีวิตมาเข้าถึงจิตวิญญาณจะเข้าใจธรรมชาติอยู่แล้วว่าทุกคนต้องตายแต่เขาจะไม่ประมาทแล้วเขาก็จะมีพลังในการที่จะสร้างสรรค์อะไรได้อีกเยอะเหมือนกับที่โดยส่วนใหญ่โค้ชจะชอบยกตัวอย่างก็คือเรื่องของผู้พันเซนเดอร์ KFC ที่เขาเจอแพชชั่นของเขาตอนอายุ60กว่านะแล้วเขาก็ร่ำรวยเป็นโอ้โหท่านจะไม่แน่ใจตัวเลขนะเนี่ยคือกำลังจะบอกว่ามันจะไม่เกี่ยวกับอายุแหละยิ่งโดยเฉพาะเรามีเครื่องมือไปช่วยเราจะไม่แ
อันนี้เน้นเรื่อยๆว่าเราจะย้อนวัยย้อนวัยกันทุกคนแล้วยิ่งพอย้อนวัยคือถ้าจริงๆแล้วอ่ะคนถ้าเกิดฝึกสมาธิหรือปฏิบัติธรรมบางคนเนี่ยอาจจะขี้เกียจไปเลยก็ได้นะคือเบื่อหน่ายทางโลกไปเลยอ่ะทางโลกสมมุติไปเลยแต่พลังงานอันนี้จะพิเศษตรงที่ว่าถ้าทุกคนเข้าถึงจิตวิญญาณแล้วทุกคนจะคึกคักทุกคนจะ alert แล้วจะไม่อยากปล่อยผ่านเวลาให้มันเสียหายไปอันนี้จะดําเสริมตรงนี้นิดนึงนะว่าจะดําเคยพูดเรื่องของสมาธิง่ายๆของคฤหัสถ์เนาะคราวนี้บางคนเนี่ยที่เขายังคิดลบอยู่ยังทุกข์ยังโกรธอะไรอยู่เนี่ยให้ตามดูความคิดของตัวเองอันนั้นก็คือเป็นการสมาธิอย่างดูซิคิดลบคิดที่ดูไปเรื่อยๆๆๆเขาเป็นสมาธิได้อันนี้ฟังมาจากหลวงพ่อพุธนะแล้วคือรู้สึกอะไรอาจจะโกรธใช่ไหมโกรธคิดอะไรเงี้ยให้ตามรู้ความคิดอารมณ์ตัวเองไปเรื่อยๆๆๆเลยนั่นแหละคือสมาธิก็ได้แล้วสุดท้ายก็จะไม่อยากคิดลบละอ๋อมันเหนื่อยมันเสียเวลามันไม่ได้มีประโยชน์อะไรมันทำให้ฉันแต่รังแต่ฉันจะป่วยเจ็บได้ง่ายขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นแล้วการทำสมาธิของคนเรานี่มันไม่ยากมันไม่ยากตอนนี้พอเราทำได้เราก็จะบอกว่าไม่ยากเนาะไม่เป็นเรื่องง่ายๆเป็นเรื่องง่ายๆแล้วกันเดี๋ยวบอกว่าไม่ยากเดี๋ยวไปฝังในสมองของคนที่ทำยากก็เดี๋ยวจะยากไปกันใหญ่วันนี้เนาะการที่เราสามารถมีเครื่องมือแล้วทำให้คนเนี่ยมีทางลัดหรือย่นย่อเวลาให้เราเปิดประตูแห่งพลังงานนะแห่งความปาฏิหาริย์หรือความมหัศจรรย์ของชีวิตได้เนี่ยมันก็คือการที่เราเจอเรื่องราวที่มันพิเศษสุดในโลกใบนี้มันก็คือเรื่องราวที่มันพิเศษสุดเนาะเป็นเครื่องมือที่สุดล้ำจบในจบพีคในพีคนะสุดจริงๆอันเนี้ยสุดจริงๆคราวเนี้ยอันเนี้ยจะตามจะใช้คำว่าเทพเลยเนี่ยคำว่าเหล่าถวยเทพเลยนะสมมติว่าเครื่องเนี้ยออกไปล้านเท่าเนาะออกไปล้านเครื่องเนี้ยเขาเหมือนมีถวยเทพอะปกป้องรักษามนุษย์เนี่ยแล้วก็จะมีคนสมมตินะ1ล้านคนในประเทศไทยอันนี้พูดถึงประเทศไทยก่อนนะคุณตุ๊กนะคุณตุ๊กก็ต้องวางแผนในฝรั่งเศสนะเดี๋ยวเราช่วยกันคือคุณตุ๊กเป็นคนที่เปิดตัวที่ชอบเรื่องนี้เหมือนกันกับเชตามคุณตุ๊กพูดแล้วโปรแกรมออกมาเลยว่าตัวเองปรารถนาสิ่งใดแบบไหนเชตามปรารถนาว่า1ล้านครอบครัวในประเทศไทยมีถวยเทพอะไปวางนะคนละเครื่องละเครื่องละเครื่องนะแล้วเขามีความสุข1ล้านครอบครัวแล้วลิงก์พลังนะส่งต่อไปกับทุกคนในประเทศไทยและมีเครื่องพลังล้านเท่าในแต่ละจังหวัดในประเทศไทยอันนี้คือสิ่งที่เรามองเห็นและจะนำบอกเลยนะว่าวันนี้นะวันนี้คุณตุ๊กเนาะถ้าเรามาสายเนี้ยเราจะเข้าใจว่าอะไรที่มนุษย์กล้าคิดก็เมื่อกี้จะนำเซิร์ชคำว่า the spiritual machine เนี่ยจะนำก็หาไม่มีเลยนะใน Googleใน Google ถ้าใน YouTube เนี่ยก็ต้องมีของแสตมป์ใช่ไหม The Spiritual Machine หรือ The Meditation Machine เนี่ยมันก็ต้องมีที่เราถ้าที่ฝรั่งเศสก็ต้องมีของคุณตุ๊กเพราะฉะนั้นแล้วเวลาที่เราไลฟ์กันเนี่ยคุณตุ๊กเอาคลิปเนี่ยไปวางที่ช่อง YouTube ตัวเองได้เลยณวันนึงที่เราต้องไลฟ์ด้วยกันเนาะเอาไปวางที่ช่องของตัวเองแล้วตัวเองก็แปลเป็นภาษาฝรั่งเศสเพราะว่าคนต้องการความสุขเพราะความสุขจะนำมาถึงความย้อนวัยแล้วความย้อนวัยทำให้เราคึกคัก alert แล้วสร้างเงินได้เยอะแยะมากมายจะเต็มจึงบอกเรื่อยๆว่าจะเต็มไม่ห่วงว่าคนไทยหรือว่าคนที่รู้จักเครื่องพลังนี้จะไม่รวยทุกคนเท่ากับรวยแล้วก็ success จริงๆทุกวันนี้เมืองไทยก็รวยมากคนไทยก็รวยมากนะแต่ที่สำคัญคือเหวี่ยงซัดสายแล้วก็ใช้กิเลสโป๊กิเลสนะหาเงินได้แสนใช้สามแสนหาเงินได้ล้านใช้3ล้านเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างนี้ไงทุกวันเนี่ยนะเพราะฉะนั้นแล้วนะเราเรื่องราวที่เรามองเห็นเรื่องราวที่เราคิดเรารู้สึกเหมือนอย่างเงี้ยคุณตุ๊ก
คือนะคือบางทีจะดำคิดใช่ไหมเหมือนตอนที่จะดำเข้าถึงสภาวะยูเรกาของตัวเองอะแล้วจะดำเห็นภาพประเทศไทยมีเครื่องพลังล้านเท่าทุกๆจังหวัดเนี่ยหรือเห็นเครื่องตัวเล็กอะมันกระจายอยู่เป็นล้านเครื่องล้านครอบครัวที่เขามีความสุขอะถามว่าจะดำคิดใหญ่ไหมคุณตุ๊กว่าจะดำคิดใหญ่ใช่ไหมหรือใครๆก็อาจจะมองว่าจะดำคิดใหญ่แต่คุณตุ๊กอะอาจจะไม่อาจจะเข้าใจว่าจะดำคิดไม่ใหญ่หรอกเพราะคุณตุ๊กรู้ว่าประเทศไทยและโลกใบนี้มันต้องเปลี่ยนแปลงแต่จะดำเองเนี่ยคือคิดเนี่ยเหมือนใหญ่แต่ความรู้สึกโคตระมีความสุขเลยตอนนี้จึงบอกเพื่อนๆทุกๆคนว่านะว่าอะไรก็แล้วแต่ที่คิดแล้วมีความสุขคิดไปเลยโปรแกรมไปเลยและรู้สึกว่ามีความสุขและปิติกับมันคิดไปเลยโปรแกรมไปเลยแล้วมันจะเกิดขึ้นตามนั้นจริงๆคนดูจะดำไลฟ์สดหรือดูย้อนหลังคุณเห็นภาพเลยนะคุณเห็นภาพเลยว่าวันนี้ประเทศไทยเนี่ยมีเครื่องพลังอยู่แต่ละบ้านเนี่ยล้านครอบครัวแล้วทำให้คนอีก70กว่าล้านคนในประเทศไทยมีความสุขด้วยและมีเครื่องพลังล้านเท่าอ่ะมันจะมาจากการที่ดำสร้างมอบให้แจกให้หรือว่ามาจากขบวนการไหนก็แล้วแต่มันจะวางทุกๆจังหวัดในประเทศไทยตอนนี้ขอให้ทุกคนรู้สึกว่ามันดีมีความสุขเหมือนที่ดำรู้สึกดีมีความสุขมันจะเกิดขึ้นในไม่ช้าไม่นานมันเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพราะจะตามจะยกตัวอย่างเสมอว่าขนาดจะตามเนี่ยณปี54อ่ะประเทศไทยอ่ะไม่มีเครื่องกระชับช่องคลอดเลยมันเป็นสิ่งใหม่เลยในประเทศไทยอ่ะแล้วเรากล้าที่จะทํามันน่ะกล้าที่จะขายมันน่ะโดยที่เราไม่มีความลังเลสงสัยว่าเฮ้ยมันจะได้ยังไงมันจะเป็นไปได้ยังไงซึ่งณตอนนั้นแม้แต่ในออฟไลน์เองเนี่ยก็ยังตัดกําลังใจเชตามนะแต่เพราะเรารู้สึกดีไงเรารู้สึกดีเหมือนที่เราพูดเรื่องของพลังนี่แหละตอนนั้นเรารู้สึกดีมากจากการที่เราสุขภาพอุ้งเชิงการเราแย่มากแล้วเรารู้สึกดีมากแล้วถ้าเราไม่บอกต่อแล้วถ้าเราไม่ขายมันก็จบที่เราเหมือนกันวันนี้กับที่จะตามรู้สึกดีกับเครื่องพลังเนี้ยแล้วเหมือนเมื่อกี้จะตามบวกลบคูณหารให้ฟังอะทุกคนจะมีความเปลี่ยนแปลงทั้งครอบครัวในบ้านของคุณทุกๆคนรวมทั้งน้องหมาด้วยมีหมากี่ตัวเปลี่ยนแปลงหมดเลยอันนี้มันคือความมหัศจรรย์ของพลังงานแล้วมันเป็นพลังงานที่พิเศษที่จักรวาลจัดสรรว่าจะต้องเป็นทีมงานคนไทยคิดคนได้เพราะมันเป็นเรื่องของจิตวิญญาณที่บอกว่าไอน์สไตน์บอกว่ายังมีความลับอีกมากมายในโลกตะวันออกนี่แหละคือหนึ่งในความลับที่ไอน์สไตน์พูดถึงอันนี้จะดำกล้าพูดเลยคนจะมาแย้งว่าไม่จริงเอาเครื่องไปเปิดแต่ต้องเปิดจริงๆนะอย่าไม่เปิดนะเปิด24ชั่วโมงนะจะหัวร้อนแค่ไหนจะชอบปี๊ดชอบเหวี่ยงแค่ไหนคุณก็กลับมาที่คิดบวกแล้วก็มีความสุขช้าเร็วต่างกันอยู่ที่ร่วมไม้ร่วมมือเท่านั้นเองเนาะเมื่อวานจะแดนพูดเรื่องของพลังงานสายดำเรื่องของพลังงานเนี่ยจริงๆแล้วมีจริงๆนะจะมีสายดำนะสายดำก็อาจจะที่อย่างที่บอกอะเสน่ห์ยาแฝดหรือว่าเกี่ยวกับอะไรหลากหลายเรื่องราวเนาะทำคุณสายหรืออะไรเงี้ยอันนั้นก็คือส่วนหนึ่งอันนั้นจะไม่เข้าไปก้าวก่ายแล้วก็มีพลังงานสายพุทธสายพุทธเคยเห็นพระเกจิสมัยก่อนใช่ไหมท่านเดินแบบย่นระยะเวลาได้ท่านวาร์ปได้ใช้ภาษาสมัยใหม่ก็คือท่านวาร์ปได้ท่านอยู่ตรงเนี้ยแต่ท่านสามารถมีกายพลังไปอยู่อีกจุดหนึ่งได้ไปช่วยเหลือคนได้หรือสามารถทำให้รถติดรถดับได้นั่นแหละคือพลังงานสายพุทธสายพุทธคุณเนาะแล้วก็ที่อาจารย์กำลังทำอยู่อะเป็นพลังงานสายวิทยาศาสตร์เพราะว่าในพลังคริสตัลเนี่ยเป็นเขาเรียกว่ามีการสั่นสะเทือนอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วพลังงานเขาสั่นสะเทือนอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วแต่เมื่อก่อนที่เรายังไม่ได้มาเร่งปฏิกิริยาเขาจะคายพลังน้อยเราจึงแบบหลายๆคนที่เอาไปคือเขามีคริสตัลหลายๆสีในบ้านของเขาเยอะมากแต่ในบ้านของเขายังทะเลาะกันเขาจึงต้องตัดสินใจมาซื้อเครื่องไปสั่นพลังที่บ้านเขาด้วยคนนั้นก็คือเร็วมากเหมือนกันนะปวดหัวตัวร้อนมาในวันแรกเลยเหมือนกันเลยเหมือนกับคุณตุ๊กเป็นเหมือนกันเลยนะคือใครที่เขามีพลังหรืออะไรอยู่กันแบบเยอะๆอยู่แล้วเนี่ยพอเอาไปเอฟเฟกต์จะเร็วมากและสุดท้ายก็ปลดล็อกนะบ้านก็ไม่ทะเลาะกันก็อยู่เย็นเป็นสุขนั่นน่ะมันก็คือบุญกุศลสวรรค์พลังบวกที่
มันไม่ใช่แค่มาขายของอย่างเดียวหรือมาเล่ามาแนะนำอย่างเดียวแต่มันคือการเปลี่ยนครอบครัวระดับจุลภาคเพื่อกระทบพลังกระจายพลังนะเป็นแบบโดมิโนไปให้ทั่วทั้งประเทศไทยและก็โลกใบนี้ด้วยกันอันนี้คือพลังงานสายวิทยาศาสตร์เนาะฟิสิกส์ควอนตัมจริงๆมันคือควอนตัมนั่นแหละทุกอย่างก็คือควอนตัมฟิสิกส์นะอันเนี้ย1กำปั้นกายเนื้อเท่ากับ1สนามฟุตบอลกายพลังคือหินแค่นี้แหละเนี่ยหินก้อนแค่นี้กระจุกแค่นี้แหละแต่พลังงานเขาเนี่ยพอเราใช้คลื่นความถี่มาสั่นสะเทือนเขาอะจากที่เขาแบบว่าอ้อยซอยกว่าจะออกพลังมาต้องครบล้านปีก่อนนะแล้วถึงจะออกมาหมดนะของเราเร่งปฏิกิริยาเลยจ้ามาเยอะๆเลยรีบออกเลยคนไทยก็หัวร้อนนะคนในดาวโลกนี้เขาหัวร้อนก็ทุกข์กันเหลือเกินออกมาช่วยเขาก่อนเนี่ยคือสำคัญสุดเนาะแล้วก็ทุกอย่างนะในจักรวาล นะทุกอย่างจักรวาลกำหนดให้ต้องทำหน้าที่อะไรในโลกใบนี้เนาะอ่ะเจดังก็พูดถึงตัวเองว่าตัวเองก็คือผู้ถูกเลือกเหมือนกับคุณตุ๊กเนี่ยก็คือผู้ที่ถูกเลือกที่ว่าจะไปอยู่ฝรั่งเศสแล้วเรารู้สึกไม่มีความสุขเลยแล้วเราพยายามหาวิธีการที่ทำให้เขามีความสุขแล้วอยากจะตอบแทนบุญคุณแผ่นดินฝรั่งเศสอันนี้คือไฮไลท์นะเนี่ยคุณตุ๊กคือเวลาที่จักรวาลเขามองแต่ละบุคคลน่ะอันนี้ความรู้สึกเจดังเนาะคือถ้าใครอ่ะคิดจะเปลี่ยนโลกหรือคิดที่จะทำเพื่อคนอื่นอ่ะทุกคนจะรวยแบบดับเบิ้ลแล้วก็มีความสุขแบบดับเบิ้ลอันนี้มันคือคีย์สำคัญที่จักรวาลเขาจะเป็นอย่างนั้นนะเขาจะมองเลยแหละว่าคนไหนอะที่ไม่ได้แบบว่าจะทำคือไม่ใช่ว่าทุกคนจะเปลี่ยนโลกแล้วไม่มีเงินอย่างเงี้ยไม่ได้เขาจะต้องทำให้คนที่อยากจะเปลี่ยนโลกอะมีเงินเยอะๆพร้อมที่จะเปลี่ยนโลกอันนี้สำคัญเลยจักรวาลจะจัดสรรอย่างนั้นอะให้กับทุกๆคนเลยรอคอยเลยรู้สึกเลยไม่ต้องรอคอยรู้สึกเลยว่าเป็นอย่างนั้นเลยเพราะเขาเลือกแล้วเนาะเหมือนกับเจตแอมอ่ะเขาเลือกว่าคุณจะต้องมาพูดเรื่องเนี้ยคุณจะต้องเป็นเหมือนสถานีที่เขาผ่านข้อมูลมาแล้วปล่อยออกไปให้หน่อยแต่เจตแอมก็ยินดีนะเจตแอมยินดีรับใช้นะภารกิจนี้มากๆเลยนะซึ่งบางครั้งก็อาจจะมีแบบทำไมไม่ไปเลือกคนดังอ่ะทำไมต้องเลือกเจตแอมเจตแอมยังไม่ดังเจตแอมก็ต้องเหนื่อยในการที่จะพูดนิดนึงนะต้องขอเวลาเจตแอมนิดนึงนะเพราะเจตแอมเพิ่งเริ่มทำและเจตแอมเป็นคนที่ติดลบในเรื่องของความคิดมาตลอดจะตามต้องขอเวลาในการปรับจิตปรับใจแซมนิดนึงนะคุยกับเขาตลอดเป็นกำลังใจให้แซมตลอดนะส่งพลังมาให้ตลอดแล้วก็ส่งข้อมูลดีๆมาให้แซมได้พูดไลฟ์ทุกวันนะมีพลังในการพูดไลฟ์ทุกวันนะเพื่อเป่าประกาศคุณสมบัติของคุณว่าคุณเป็นยังไงบ้างแล้วก็ให้โลกนี้ได้จดจำคุณเนาะเพราะฉะนั้นแล้วข้อมูลมันจะหลั่งไหลจ้ะขอบคุณกดไลค์จ้ะเพราะฉะนั้นข้อมูลมันจะหลั่งไหลมาให้เราเพื่อให้เรามาแก้ไขปัญหาของมนุษย์คุณตุ๊กเราจะรู้เลยเราจะรู้เลยว่าตอนนี้ปัญหาของมนุษย์ก็คือไปแก้ไขที่ระดับจิตวิญญาณนั่นแหละไปแก้ไขที่ความคิดบวกนั่นแหละไปแก้ไขที่ความสุขนั่นแหละก็คือจบเลยไม่ต้องกลัวว่าเขาจะไม่มีบ้านไม่มีรถไม่มีเงินไม่มีอะไรไม่ต้องกังวลถ้าถึงคิดบวกมีความสุขแล้วเข้าจิตวิญญาณก็คือเราแก้ไขตรงนั้นเลยและตอนนี้นะคุณฟลุ๊กนะมันคือสิ่งแปลกใหม่ที่สุดในโลกใบนี้เครื่องนี้แปลกใหม่ที่สุดเขาเรียกว่าอะไรนะของดีจะต้องรอและทนกับการที่ต้องพิสูจน์จริงไหมล่ะก็เวลาเธอจะชอบนึกถึงจะต้องนึกถึงคนที่สำเร็จและที่สำเร็จที่สุดในจักรวาลนี้ก็คือนึกถึงเจ้าชายสิทธัตถะแล้วก็คือพระพุทธเจ้าของเรานั่นแหละจะต้องจะนึกถึงพระองค์ท่านตลอดเลยท่านเปลี่ยนโลกจะเรียกว่าท่านเปลี่ยนโลกใช่ไหมก็คือท่านประกาศตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแล้วก็นำพาให้ชาวพุทธเนี่ยมีความสุขอ่ะแล้วก็มีสิ่งนำพาชีวิตเนี่ยท่านก็โอ้โหท่านต้องผ่านอะไรเยอะแยะมากมายแล้วเชตามทำแค่นี้ถือว่าเล็กน้อยจิ๊บจ้อยเศษเสี้ยวของพระองค์ท่านเนาะเพราะงั้นแล้วมันคือเรื่องราวที่สนุกเราขอให้มันเป็นเรื่องราวที่มันสนุกจะสำคัญที่สุดของเชตามที่เชตามมาเข้าเรื่องของพลังนะคุณตุ๊กนะคือเรื่องของความย้อนวัยสำคัญสุดกับการที่เชตามไม่ทุกข์อันนี้เชตามโอเคมากสุดแล้วก็การที่ก็คือไม่คิดลบ
ก็คือคิดบวกมีความสุขแล้วย้อนวัยอันนี้คีย์สำคัญ3อันนี้จะดำคือพีคสุดในการที่จะดำได้มาเล่าเรื่องราวของ The Crystal Kingdom อันนี้คือสุดของจะดำเลยเพราะว่าพอเราเริ่มอายุกันมากันใช่ไหมสิ่งหนึ่งก็คือเราอยากจะสาวกันไปเรื่อยๆแก้ไขทุกคนจะแก้ไขปัญหาทุกอย่างได้เลยถ้าทุกคนคิดบวกมีความสุขแล้วก็ย้อนวัยทุกอย่างจะแก้ไขได้หมดเลยเนาะเพราะงั้นที่ดำพูดเมื่อกี้ว่าแม้แต่เราทำงานออฟไลน์คือที่เมื่อวานแสดงบอกว่าออฟไลน์แล้วมีสตอรี่ก็รวยได้คือบางคนไม่ได้เกิดมาเพื่อจะมานั่งพูดนั่งคุยเหมือนจะต้องอยู่หน้าจอหรือว่าสร้างตัวเองในอย่างนี้ไงแต่ว่าเราสามารถมาร่วมกันได้แสดงว่าจะเป็นตัวหลักให้สมมติว่าขายกาแฟอยู่เนี้ยหรือว่าอยู่ในสถานที่ที่ดูแลเด็กเนี่ยสถานแบบว่าเขาเด็กมาฝากอะไรเงี้ยแล้วเราคือถ้าเราดูแลเด็กอ่ะแล้วเราเข้าถึงจิตวิญญาณอ่ะเด็กทุกคนก็คือมนุษย์เด็กเราจะไม่แยกว่าเด็กคนนี้น่ารักเด็กคนนี้อ้วนเด็กคนนี้ผอมเด็กคนนี้พ่อแม่รวยเด็กคนนี้พ่อแม่จนเราจะไม่แยกเมื่อเราเข้าถึงจิตวิญญาณแล้วถ้าเรามีหน้าที่เป็นสถานรับเลี้ยงเด็กหรือเราอยู่บ้านพักคนชราหรือเราอยู่ในสถานที่ที่มีคนแบบว่าผู้หญิงถูกทำร้ายหรือเด็กถูกทอดทิ้งอย่างเงี้ยเราจะมองทุกคนเป็นมนุษย์แต่เราจะไม่ได้ไปสนใจเรื่องราวที่ปวดร้าวของเขาแต่เราจะรู้ว่าเป็นมนุษย์ที่กำลังทุกข์แล้วเราจะช่วยแก้ไขจิตของเขาให้เป็นจิตที่ปกติแล้วความคิดที่เป็นในเชิงบวกเท่านั้นนี่แหละคือจะบอกว่าออฟไลน์ก็สามารถเปลี่ยนโลกได้เดี๋ยวจะดำจะเป็นตัวกลางหมายความว่าปักหมุดให้เนาะปักหมุดให้สมมติว่าเราเปิดเนอร์เซอรี่อย่างเงี้ยแต่เป็นเนอร์เซอรี่ที่มีพลังคริสตัลน่ะสุดนะเจ๋งนะสมมติว่าจังหวัดหนึ่งอ่ะมีเนอร์เซอรี่หนึ่งที่เป็นพลังคริสตัลโอ้บัดเจ้าใครๆก็อยากจะเอาลูกหลานไปฝากที่เนอร์เซอรี่อันนี้เพราะว่าถ้ามีพลังชีวิตจะต้องใจดีเหมือนแสตมป์จะต้องใจดีเหมือนย่าเชยแน่เลยเหมือนป้าเชยแน่เลยใช่ไหมคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ในเนอร์เซอรี่นั้นอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้พลังงานเนี่ยจะอยู่ได้กับทุกๆคนที่อยู่ในออฟไลน์คือทำมันอาชีพอะไรก็แล้วแต่นะจะขายเครื่องดื่มจะขายอาหารจะบริการที่เกี่ยวกับบุคคลเนาะไม่ว่าจะเป็นสปาร้านอาหารสปามัสซาจหรือว่าจะเป็นเครื่องดื่มหรือว่าสระผมหรือว่าร้านหรืออาจจะปลูกผักเหมือนสแตมป์เนี่ยก็ต้องเป็นผักที่มาจากพลังงานคือถ้าคนจะหัวใจรัวๆคือเราทำอาชีพอะไรก็ได้แต่ว่าเป็นคนที่มีพลังชีวิตคิดบวกและก็เข้าถึงจิตวิญญาณได้เราจะเข้าใจเนื้องานมากๆเลยอันนี้คือความสำคัญที่สุดแล้วเราจะสามารถแก้ไขทุกๆคนได้สมมติว่าตอนนี้นะคุณตุ๊กนะอันนี้เล่าถึงกดไลค์หัวใจรัวๆหมายถึงตอนนี้เนาะอย่างเช่นคนที่อยู่ในเรือนจำเนี้ยคนที่อยู่ในเรือนจำหรือว่าคนที่อยู่ในเรือนจำแล้วอาจจะมีผู้คุมคนนึงอะที่เข้ามาดูไลฟ์แสดงอย่างเงี้ยเขาจะปกครองคนในเรือนจำแบบไม่ต้องถือไม้กระบองแล้วอะคือคุณไม่ต้องถือไม้กระบองเหมือนเราคุมอะไรสักอย่างมันก็ดูเหมือนเป็นเวรกรรมกันเนาะแต่ถ้าในเรือนจำนั้นๆอะเปลี่ยนจากเรือนจำที่จะต้องแบบทุกข์เศร้าระทมขมขื่นรอวันเมื่อไหร่จะได้ออกเงี้ยแล้วก็คิดเครียดแค้นเคืองขุ่นคนข้างนอกอย่างเงี้ยทุกคนจะมีความสุขได้เลยขณะที่อยู่ในเรือนจำนั่นแหละหรือว่าในรีสอร์ทในโรงแรมอย่างเงี้ยนะสถานพินิจเด็กเนี่ยชะดำจะชอบยกอาชีพเหล่านี้หรือสถานที่เหล่านี้เพราะว่าชะดำรู้สึกว่าเขาเรียกอะไรอ่ะเขาพิเศษเนี่ยเขาเกิดมาพิเศษที่เขาต้องเป็นแบบนี้นะก็คืออดีตชาติอะไรของเขาอ่ะแล้วเขามากระทบกับเรื่องราวก็ทำให้เขาต้องเป็นจิตที่มันจะต้องดูแลอย่างหนักหน่วงมากๆอาชีพที่ต้องคอนเน็กชันกับมนุษย์เนี่ยจำเป็นจะต้องมีพลังอันนี้ไปช่วยนะจะตามชอบยกตัวอย่างมัสซาจสมมติว่าจะตามเป็นพนักงานมัสซาจนวดถ้าเราไม่มีพลังไปช่วยเรานะเราจะเหนื่อยมากเพราะว่าคนที่มาให้เรานวดเนี่ยเขาก็ต้องเหนื่อยอ่ะคือพลังชีวิตเขาก็เหนื่อยล้ามาแล้วเนี่ยแล้วเขาก็ต้องมาปล่อยพลังให้กับเราที่ตามเคยเล่าให้ฟังว่าตอนที่จำไม่อยากทำออนไลน์คือจะจำจบภารกิจแล้วจำก็นอนปล่อยตัวให้แก่แล้วเนี่ยนะอ้วนฉึแล้วเนี่ยนะ
จะเรียกหมอนวดมานวดที่บ้านแล้วเขาก็ปล่อยเรื่องราวทุกๆให้เราแล้วเราก็ไม่มีพลังชีวิตที่ดีมากเลยตอนนั้นนะจิตของเรามันก็ไม่ทรงพลังอารมณ์ของเรามันก็ซัดสายอยู่แล้วเราก็มีเรื่องราวของเราเยอะแยะอยู่แล้วนะแต่เขาก็เอาเรื่องราวมาเพราะงั้นแล้วคนที่นวดให้เราถ้าเขามีพลังชีวิตที่ไม่ดีเขาก็ปล่อยเรื่องไม่ดีให้กับคนที่มาถูกนวดก็กลายเป็นวนลูปแบบนี้ก็คือเท่ากับติดลบนวดไปก็ปะทะลบมาเราก็ส่งลบไปเงี้ยแต่ถ้าคนที่ทำหน้าที่ที่ต้องคอนเนคกับมนุษย์ด้วยกันน่ะแล้วเป็นคนที่มีพลังชีวิตนะคุณจะได้ทำบุญแบบไม่ต้องเสียเงินเลยสักบาทเดียวเสิร์ฟน้ำนะสมมติคนมาร้านเราเสิร์ฟน้ำก็น้ำพลังอาหารก็อาหารพลังนะคำพูดก็เป็นพลังบวกพลังชีวิตคิดบวกเป็นภาษาที่ให้กำลังใจอันนี้แหละคือความสุดยอดของความสุดยอดที่บอกว่าพลังเนี่ยสามารถเท่าได้กับทุกเรื่องราววันนี้บางคนอาจจะไม่สะดวกที่จะคือบางคนอย่างที่อาจารย์บอกว่าออฟไลน์ก็สามารถรวยได้บางทีก็ไม่จำเป็นจะต้องมาทำออนไลน์เสมอไปนั่นหมายว่าสมมติว่าเราเปิดร้านเครื่องดื่มอย่างเงี้ยบางทีก็ไม่จำเป็นต้องทำออนไลน์แต่เราอาจจะเอาออนไลน์มาโฆษณาว่าร้านฉันอยู่ที่ไหนหรือถ้าเป็นร้านเครื่องดื่มที่มีเครื่องพลังจะดำช่วยทีอัพให้แบบฟรีๆให้แบบฟรีๆเลยเพราะว่าถือว่าคุณคือ1สเตชันของความคิดบวกก็เอามาโชว์ที่หน้าเพจแล้วก็ลิงก์คอนเนคกันไปเนาะอยู่เชียงใหม่เชียงรายอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เอาร้านของทุกๆคนมาโชว์ที่หน้าเพจแล้วก็ลิงก์พลังซึ่งกันและกันไปอย่างนี้ก็ได้สำหรับบางคนเนี่ยอันนี้พูดถึงสำหรับบางคนที่ไม่ได้พร้อมที่จะเปิดตัวมานั่งพูดแบบที่แตมทำแต่ก็อยากจะมีเรื่องราวในออนไลน์แล้วก็ลองฝึกลองอะไรก็ได้แล้วแต่คือการทำออนไลน์เนี่ยมันเริ่มได้ตลอดนั่นแหละเพราะว่าอาชีพก็ยังอยู่กับเราตลอดเวลาเพียงแค่ว่าขอให้เราเจอแพชชั่นของเราว่าเราจะเป็นแบบไหนเท่านั้นเองแต่ถ้าดำมั่นใจทุกคนจะเจอแพชชั่นของตัวเองแล้วอยากที่จะแสดงแสนยานุภาพหรือศักยภาพของตัวเองออกมาอย่างแน่นอนเพราะมันไม่ใช่เรื่องราวที่ผิดอะไรขอบคุณกดไลค์นะจ๊ะมันไม่ใช่เรื่องราวที่ผิดอะไรนะการที่เราจะมาพูดเรื่องราวของพลังแล้วก็คืออย่างนี้ดีกว่าคนที่พูดเรื่องราวอะไรที่เป็นเรื่องราวที่เท่ากับไม่เป็นเรื่องจริงอ่ะก็ยังเยอะแยะมากมายในออนไลน์นี้ใช่ไหมแล้วเราเนี่ยมาเปิดใจพูดเรื่องของเรื่องราวเรียวๆจริงๆที่มันสัมผัสได้จริงๆเนี่ยเราก็จะไม่ต้องอายและนะและกว่านะเขาเรียกว่าและกว่าที่จะดำจะคือจริงๆแล้วเวลาจะดำเป็นโค้ชออฟไลน์อ่ะจะต้องก็ถูกการฝึกเนาะก็ฝึกจากเวทีเล็กๆๆๆๆจนกลายเป็นเวทีพันคนอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่ใครๆจะเกิดมาเพื่อพูดไงนึกออกมั้ยทุกวันนี้แซมก็ยังไม่ได้เก่งอะไรแต่ที่แซมมานั่งพูดแซมพูดมาจากเรื่องจริงจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆกับชีวิตตัวเองแล้วก็จ้ะหัวใจจ้ะขอบคุณจ้ะแล้วก็เวลาที่เราอยู่ออฟไลน์อ่ะการกินยังต้องอบรมอ่ะกินแบบไหนดื่มแบบไหนแล้วก็บุคลิกภาพการเดินการนั่งก็คือชาตาก็ผ่านขบวนการอบรมมาเยอะมากเพราะฉะนั้นแล้วหลายๆคนที่แบบว่าอยากจะร่ำรวยในออนไลน์แล้วยังไม่กล้าเนี่ยใช้เพจชาตาเป็นทางผ่านก่อนได้นะคุณกานิกาจ้ะเลิฟเลิฟเลิฟนะใช้เพจชาตาเป็นทางเชื่อมก่อนได้แต่ขอให้มาแบบพลังชีวิตคิดบวกด้วยกันนะแล้วเราช่วยกันทีอัพขึ้นไปอย่างเงี้ยได้เลยแชมยินดีมากๆเลยโดยเฉพาะคุณตุ๊กที่ฝรั่งเศสอ่ะแชมยินดีมากๆเลยเบื้องต้นนี่คือเราใช้สื่อให้เป็นประโยชน์ที่สุดใช้สื่อเป็นประโยชน์ที่สุดย่นระยะเวลาเหมือนกับที่เครื่องพลังเขาย่นเวลาให้เราสำเร็จได้อย่างรวดเร็วแบบนี้เหมือนกันเนาะมันก็ได้เพราะว่าบางทีอ่ะมันก็มีช่วงโมเมนต์นึงเนาะมันมีบางช่วงโมเมนต์อ่ะที่ผ่านมาของแชมอ่ะชาดำก็ลงไปในบางสถานที่แล้วก็เอาเรื่องของพลังเนี่ยไปวางให้เขาแล้วก็ช่วยเขาทีอัพสถานที่เขาอันนั้นก็คือทำให้ฟรีๆเลยนะตัวเองก็ขับรถไปอะไรไปอะไรเงี้ยถ่ายทำอะไรเงี้ยก็คือทำให้ฟรีๆเลยอย่างนั้นก็ได้ถ้าเราคอนเนคกันแบบนั้นคือแบบว่าบางคนไม่ได้สะดวกที่จะนั่งไลฟ์นั่งพูดอะนึกออกไหม
ใช้งานแชทแตมเพราะว่าพลังเนี่ยก็ให้พลังแชทแตมเยอะมากตอนเนี้ยนะดูดิหน้าตาเปล่งปลั่งสดใสอ่ะโอ้คือคักตลอดอ่ะคือคักตลอดก็เวลาที่เราดูใน YouTube เราจะได้ยินเขาว่า mindset กับ skill set คือทักษะในการหาเงินทักษะในการสร้างอาชีพของแต่ละบุคคลน่ะจะดําเชื่อเลยว่าทุกคนน่ะเก่งกล้าสามารถในอาชีพของตัวเองอยู่แล้วแต่วันนี้ทุกคนจะเข้าถึง passion ของตัวเองหรือเข้าถึง mindset ของตัวเองจัดระบบระเบียบของสร้างจิตให้ทรงพลังแล้วก็เป็นสมองที่คิดบวกตลอดเวลาเนาะแล้วก็เข้าถึงจิตวิญญาณของเราเนี่ยอย่างนี้แหละคือสุดและของชีวิตแล้วเดี๋ยวทุกอย่างก็จะนำพาไปกันเองเนาะเน้นเรื่อยๆนะว่าถ้าทุกคนเชื่อว่ามันเป็นไปได้ก็เท่ากับเป็นไปได้แต่ถ้าทุกคนเชื่อว่ามันเป็นไปไม่ได้ก็เท่ากับเป็นไปไม่ได้และทุกๆอย่างทุกคนก็คิดไม่ผิดนะถ้าคิดว่าเป็นไปไม่ได้หรอกก็เท่ากับเป็นไปไม่ได้หรอกก็ถือว่าคิดไม่ผิดก็คิดถูกนะถ้าคิดว่ามันเป็นไปได้แล้วมันก็จะเป็นไปได้แล้วถ้าเรารู้สึกอะไรว่ามันเป็นไปได้มันจะมีความสุขขึ้นมาทันทีเลยนะเหมือนทุกครั้งที่จะเห็นประเทศไทยเห็นในครอบครัวไม่ทะเลาะ กันน่ะจะต้องมีความสุขมากเลยให้ทุกคนกอดกันน่ะอย่างมีความสุขโอเคเชดัมมาสมควรแก่เวลาหรือยังเชดัมไลฟ์ไป2ไลฟ์แล้วเนี่ยไลฟ์ไป2ไลฟ์แล้วเนาะก็วันนี้เราผ่านการฝึกฝนเนาะผ่านการปลุกยักษ์คนอื่นด้วยแล้วเราก็มีคนอื่นมาปลุกยักษ์เราด้วยหลากหลายเรื่องราวเนาะในชีวิตของเราเนาะก็เวลาที่เชดัมอยู่ออฟไลน์นะเมื่อก่อนเนาะเชดัมก็ไปปลุกยักษ์คนอื่นอะให้เขาให้ยักษ์ตื่นน่ะเนาะแล้วก็สุดท้ายก็คือว่าถ้าเขาไม่ได้มาทั้งครอบครัวแล้วครอบครัวก็ไม่ได้เห็นพ้องต้องกันด้วยอ่ะเขาก็จะเป็นยักษ์ที่หลับตอนนี้เนาะในเราก็เคยดูหนังเรื่องของตะเกียงวิเศษกันใช่ไหมล่ะแล้วก็โค้ชหลายๆคนก็จะพูดเรื่องของตะเกียงวิเศษเจดัมก็ชอบนะไอ้นิทานเรื่องเนี้ยเนาะอลาดินไปเจอตะเกียงวิเศษในเขาขุดดินอยู่อะแล้วเขาก็ไปเจอตะเกียงวิเศษแล้วเขาก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรอะเขาก็เอาตะเกียงเนี้ยเขาเห็นว่าตะเกียงอะสวยงามแล้วเขาเอามาเช็ดถูพอระหว่างที่เขาเช็ดถูอยู่อะก็มียักษ์อลาดินนะปรากฏกายขึ้นมาเนาะแล้วก็บอกว่าเจ้านายปรารถนาสิ่งใดนะให้บอกข้ามาเลยจะทำตามที่เจ้านายปรารถนาสังเกตนะว่ายักษ์ตะเกียงวิเศษอ่ะก็เปรียบเสมือนพลังอันนี้แหละเขาจะทำตามที่มนุษย์ปรารถนาแต่ว่าสังเกตอีกว่าอาลาดินจะขอเฉพาะสิ่งที่เขาปรารถนาเท่านั้นปรารถนาได้บ้านได้อะไรของเขาแล้วแต่เนาะอันนี้จะนำปรับใช้นะอาลาดินอยากได้บ้านอยากได้รถอยากได้เงินอยากได้ความสุขอยากได้การคิดบวกอยากได้อะไรก็แล้วแต่ก็ลูบไล่ไปนะคืออาลาดินจะขอเฉพาะสิ่งที่เขาปรารถนาเท่านั้นอะไรที่ไม่ชอบอะไรที่เขาไม่ปรารถนาเขาก็ไม่พูดขึ้นมาเพราะถ้าพูดขึ้นมาปุ๊บยักษ์ก็ให้ทันทีอ่ะก็เหมือนกันวันนี้ถ้าเราปรารถนาสิ่งใดนะสัมผัสพลังแล้วก็พูดบ่อยๆบ่อยๆนะช่วงแรกเขาอาจจะต้องมาล้างพลังลบให้เราก่อนนะเท่าทันกันเรื่อยๆเท่าทันกันเรื่อยๆอันนี้จะต้องเน้นเรื่อยๆนะว่าเราจะต้องถูกการดีท็อกกันนะแต่มันก็ดีนะอันนี้หลายๆคนอาจจะที่เพิ่งเริ่มใช้เนาะแล้วยังไม่ถึงเดือนไม่ถึง2เดือนเนี่ยอาจจะมีคำถามว่าบางคนอาจจะบอกว่าพี่ยังรู้สึกน้องยังรู้สึกลบๆอยู่เลยอะเนี่ยจะต้องมาไลฟ์ให้ฟังเรื่อยๆว่ามันจะเป็นช่วงของการดีท็อกยิ่งออกช้าแสดงว่าเราอะทุกข์ระทมขมขื่นแล้วเราก็คิดลบมาคือให้ยังไงจะอธิบายว่าไงนะก็เพราะว่าเรารู้สึกว่ามันทุกข์มากกว่าเดิมนั่นแหละคือการที่ว่าพลังเริ่มทำงานแล้วแต่ว่าในส่วนที่มันเป็นความสุขเราก็จะสัมผัสได้ไอ้ส่วนที่มันจะต้องเป็นอยู่ในสมองเราเนี่ยไอ้ส่วนที่มันทุกข์ระทมขมขื่นเนี่ยมันจะค่อยๆออกไป
แต่เป้าหมายของเราทุกคนก็คือว่าเราจะปลดล็อกชีวิตแล้วเราก็จะมีความสุขกับทุกๆคนคือทําอะไรก็แล้วแต่ถ้าผลลัพธ์อ่ะมันมีให้เห็นอยู่แล้วว่ามันมีความสุขนะมันได้อย่างนั้นจริงๆนะเจตังก็จะทําให้ดูอยู่ให้เห็นแบบนี้เรื่อยๆเจตังก็ชอบทําอะไรที่แบบว่าให้เป็นตัวอย่างให้ดูอ่ะแล้วคนที่เป็นลูกค้าในไลน์เจตังเก่าๆอ่ะทุกคนจะเห็นความแตกต่างเจตังแบบเยอะมากเลยเป็นอะไรที่มันแบบว่าก็ไม่ต้องไปเอาตัวอย่างกับใครไม่ต้องไปจ้างใครมาทำตลาดหรืออะไรอย่างเงี้ยเลยมันเห็นกันแบบชัดง่ายๆเห็นการเปลี่ยนแปลงเพราะความสุขเนี่ยมันจะเกิดมาจากแววตาที่มันวิ้งว้าวตลอดวิ้งว้าวมีความสุขตลอดเนี่ยทุกคนถ้าเป็นแบบนี้นะเราจะย้อนวัยกันแบบเรื่อยๆนะโอเควันนี้เนาะตลอดเวลาของเราจิตนะจะไปแล้วนะคุณตุ๊กนะจิตนะจิตของเราจะบันทึกข้อมูลตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้คนไทยทุกคนเนาะจะมาดูไลฟ์แสดงหรือว่าดูย้อนหลังอะไรก็แล้วแต่จ้าหัวใจนะจ๊ะแล้วก็จิตบันทึกข้อมูลตลอดเวลาดังนั้นถ้าเกิดเราในลักษณะของคารวาสเนาะก็ศีลสมาธิปัญญาเนาะทานศีลภาวนานะทานศีลภาวนานะง่ายๆไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นก็คือเชื่อมั่นในพลังแห่งคุณงามความดีแล้วก็เป็นการตัดกรรมแบบเลยอ่ะคือถ้าเราภาวนาใช่ไหมถ้าเราภาวนาเนี่ยแล้วเราคือคนที่เริ่มภาวนาเนี่ยก็คือเริ่มสำนึกได้แล้วไงว่าในอดีตฉันทำไม่ดีนะฉันจะนั่งสมาธิฉันจะแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้เธอแล้วนะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเจ้ากรรมนายเวรน่ะจะให้หรือไม่ให้อ่ะจะยกโทษให้หรือไม่ยกโทษให้ก็ต้องอยู่อีกนายนึงนะแต่ทุกคนอย่าท้อภาวนาไปเรื่อยๆรู้สึกตัวไปเรื่อยๆสำนึกตัวเรื่อยๆฉันผิดแล้วฉันขอโทษฉันจะเริ่มต้นใหม่ฉันจะตัดพิธีตัดกรรมที่ง่ายที่สุดคือต้องยุติการกระทําลบๆทั้งหมดสิ่งที่ตางกำลังนำพาทุกคนเนี่ยคือคิดบวกและมีความสุขเนี่ยนั่นคือตัดกรรมแบบทันทีโป๊ะเช๊ะเลยแล้วภาวนาอย่างเดียวนะแล้วก็ทานง่ายที่สุดนะทานง่ายที่สุดก็คือการที่บำรุงบำเรอคนในบ้านของเราให้อุดมสมบูรณ์นี่แหละอันนี้คือทานที่ง่ายที่สุดแล้วก็ทานของรอบบ้านของเราที่เราไม่คิดบวกเราไม่ต้องที่เราคิดบวกแล้วเราไม่ต้องทะเลาะกันเนี่ยก็คือทานที่ง่ายที่สุดเนาะแล้วก็รักษาศีลง่ายๆแบบคารวาสอ่ะคือแบบไม่ใช่คือแบบก็ไม่ต้องสุดโต่งเกินไปอะไรที่ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นเนี่ยก็คือเป็นการที่รักษาศีลแบบง่ายๆแบบคารวาสก่อนเนาะเราจะต้องยุติการทำบาปกรรมทั้งปวงทันทีพระและภาวนาต่อไปเนาะโอเคสมควรแก่เวลาแล้วค่ะขอบคุณคุณกัณฑิกานะคะที่มาร่วมพูดคุยกับแตมนะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆใน Facebook ทุกๆคนเนาะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดเม้นเป็นกำลังใจให้แตมทุกๆก้อนพลังงานแตมบอกเลยว่าทุกคนจะได้ย้อนกลับไปแบบทวีคูณเพราะแตมมั่นใจว่าตอนนี้แตมเป็นคลื่นพลังงานที่ดีมากเนาะเราได้มาเจอกันนี่ถือว่าเราโอเคกันมากๆหรือว่ามาคือเรามาเจอกันน่ะแล้วเป็นก้อนพลังงานดีๆอ่ะชะตาก็จะส่งแต่พลังงานดีๆกลับไปแล้วคนที่มีพลังงานที่ดีอยู่แล้วก็จะเฟื่องฟูไปอีกแล้วคนที่แบบกำลังทุกข์ระทมขมขื่นในชีวิตอย่างน้อยก็ให้พลังชะตาเนี่ยไปช่วยให้มันลดละแล้วก็ผักเขาเรียกว่าเบาภาระในการคิดลบลงไปได้บ้างเนาะโอเคค่ะสมควรแก่เวลานะชะตาไปก่อนนะคะก็ขอบคุณเนาะเดี๋ยวจะเอาลิงก์ไปวางที่ YouTube ด้วยนะฝากทักทายนะทักทายไม่ได้ฝากทักทายเดี๋ยวทักทายเลยทักทาย YouTube ด้วยยังคิดถึงทุกคนเสมอนะคะไปนะคะ Facebook ค่ะสวัสดีค่ะพรุ่งนี้เจอกันค่ะจ้าๆๆหัวใจจ้าหัวใจรัวๆค่ะไปแล้วค่ะ